เพราะว่าท่านยายในค่ะเขาได้นํารถดับเพลิง2คันเอามาฉีดน้ําให้สมณเณรเล่นสงกรานต์กันด้านญาติโยมที่มาทําบุญก็เห็นแล้วก็ต่างยิ้มในความสดใสน่ารักของเณรค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะต้องบอกว่ายังคงมีสีสันของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยเฉพาะเทวัดมหัตตมังคลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่ในเรียกว่านี่ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานประเพณีทําบุญเดือน5หุ้มพาพระนอนซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนทางวัดค่ะเขาได้นํารถดับเพลิงจากเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะมาจํานวน2คันเอามาฉีดน้ำให้สมณเณรเทมาบรรพชาภาคฤดูร้อนได้รวมกันเล่นน้ำสงกรานต์สร้างความสนุกสนานให้กับสมณเณรเป็นอย่างมากเลยนะคะท่ามกลางต้องบอกว่านั่นแหละสภาพอากาศที่ร้อนจัดคณะเทผู้ปกครองแล้วก็ญาติโยมที่มารวมกันทำบุญเนี่ยต่างก็ยิ้มแต่ได้เห็นภาพความสนุกสนานของสมณเณรค่ะนี่นี่ให้แล้วแล้วนี่เนี่ยเขาเป็นการเอารถดับเพลิงสองคันนะคะเอามาจอดไว้ในบริเวณวัดนั่นแหละแล้วก็ฉีดให้บรรดาสมณเณรนี่อย่างเด็ดเห็นเลยจะได้อินในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อากาศร้อนจัดแบบนี้นะต้องโทกน้ำนะสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าสมณเณรทางร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบรรพชาในช่วงของสมณเณรพาฤดูร้อนก็คือใช้เวลาช่วงการปิดภาคเรียนเนี่ยมาเรียนเรื่องของธรรมะเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็จะได้มีหลักธรรมทางศาสนาในการทุรชาชีวิตต่อไปด้วยเนี่ยหลายคนก็ที่ว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ก็อยากจะให้น้องๆได้อินกับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ก็เอานี้แหละคือช่วงนี้ไปเลยอยู่ในขบวนการไงไม่ได้ออกไปเล่นมันเพื่อนมันก็เลยเอามันเลยรถดับเพลิงจัดให้2คันคันเติบไปเลยค่ะเล่นกันให้ชุ่มฉ่ำไปเลยต้องบอกว่าวัดจัดให้วัดจัดให้โอ้นะคะจะได้บีแรงไปเรียนธรรมะลาเลยทีเดียวถ้าไม่ให้เล่นตัวเดียวก็ยังวานนะเด็กๆเนาะใช่ก็ให้เรียนควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ให้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยน้องแน่ตอนนี้ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้ซึมซาบเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็งานสงกรานต์ของวัดหาดใหญ่ในด้วยนั่นเองนะคะก็จะได้มีบรรยากาศจะได้โมได้แล้วอยู่ในวัดก็ได้สงกรานต์ได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเล่นเทนูเทนีชอบกันเล่นนะเล่นกันเติมนะคะมีน้ำฟรีด้วยนะ